พี่เดวิดกับพี่น้อยวงครูของเราใช้เทคนิคแมทตอดแค่พูดก็ขนลุกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูหนอนดูหนังเอ้ยเป็นเทปที่2แล้วไอ้เหี้ยมันยังไม่เคยชินปากเขินเบาๆแบบว่าปกติจะแบบแนะนำตัวปั๊บสวัสดีครับจะนอนหนังรีวิวมันมีอีกชื่อแล้วก็ดูนอนดูหนังอันนี้เนี่ยผมตัดสินใจใช้ชื่อใหม่ไปเลยเหมือนอย่างรีแอคชั่นตัวอย่างหนังก็ยังใช้นอนหนังรีวิวอยู่เพราะว่าผมว่ามันยังอยู่ในโซนเดียวกันอยู่แต่พอเป็นการดูหนังสั้นแล้วพูดคุยกันเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรที่จะต้องมีชื่อของตัวเองให้มันชัดเจนเพราะมันไม่ใช่แค่รีวิวอย่างเดียวและมันดูหนอนดูหนังเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่ะคิดรายการใหม่คอนเทนต์ใหม่ก็ขึ้นมาก็คือดูหนอนดูหนังในฐานะที่เป็นคลิปที่2เผื่อใครที่อาจจะยังไม่เก็ทว่าดูหนอนดูหนังคืออะไรดูหนอนดูหนังคือเราจะหยิบยกหนังสั้นขึ้นมาสักเรื่องนึงมาดูพร้อมกันแล้วก็มาพูดมาคุยมาวิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันเลยวันนี้เนี่ยเป็นคิวของหนังไทยบ้างชื่อเรื่องคือ Reunion ทวงเป็นผลงานการกำกับของพี่บาสณัฐวุฒิภูลพิริยะถ้าเกิดว่าพูดชื่อไม่คุ้นดูหน้าก็ยังจะไม่คุ้นอีกเนี่ยก็เขาดาวฉลาดเกมโกงโอ้พูดอย่างนี้ต้องเก็ทแล้วแน่นอนพี่บาสเนี่ยมีผลงานหลักๆก็2เรื่องนะใหญ่ๆที่แมสมากๆแล้วทุกคนทั้งประเทศไทยเนี่ยน่าจะรู้จักคือ2เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่อง Reunion ทวงเนี่ยจริงๆเนี่ยผมได้ดูตั้งแต่มันปล่อยแรกๆแล้วคือหนังเรื่องเนี้ยปล่อยช่วงปีประมาณ2015หลังจากหนังเรื่องเคาดาวแต่ก่อนฉลาดเกมโกงแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะผมจะมีความสามารถพิเศษส่วนตัวอย่างนึงคือการรีเฟรชสมองเพื่อที่จะดูหนังรอบที่2ได้อารมณ์ที่ใกล้เคียงมันคงไม่เหมือน First Impression หรอกแต่ว่ามันใกล้เคียง First Impression มากที่สุดก่อนจะไปชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง Reunion นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากจะหาดูหลังอย่างนี้นะฮะก็เข้าไปเซิร์ชได้เลยครับผมชื่อภาพยนตร์คือ Reunion ทวง A Short Film จะอยู่ใน Channel Super Uber Film Company นะครับเข้าไปคลิกดูที่นี่ได้เลยนักแสดงหลักของเรื่องนะจะเป็นพี่เดวิดกับพี่น้อยวงพลูของเราไอ้เหี้ยบอกเลยนะนักแสดง2คนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คือขวัญใจทั้งคู่เลยนะพี่น้อยวงพูกับพี่เดวิดเนี่ย2คนเนี้ยจะโดดเด่นหนึ่งเรื่องที่เหมือนกันคือการจัดการกับบอดี้แลงเกวจตัวเองพี่น้อยวงพูนี่คือเขาจะเป็นนักแสดงที่ใช้เทคนิคแมทตอดเหมือนอย่างของวอลควีนฟีนิกซ์หรือฮีทเลดเจอร์อย่างนั้นเนี่ยซึ่งนักแสดง2คนเนี่ยพูดเลยว่าไอ้เหี้ยฝีมือชั้นครูทั้งคู่ณวันเนี้ยพี่บาสจับพี่เดวิดกับพี่น้อยวงพูมายัดใส่ในหนังเรื่อง Reunion ทวงแค่พูดก็ขนลุกอ่ะพร้อมนะครับนับถอยหลังเหมือนเดิมครับ3 2 1 Play เดิมนะครับดูหนอนดูหนังผมจะไม่บรรยายไม่ภาคไปด้วยนะถือว่าให้สมาธิในการดูหนังนะครับเฮ้ยว้าฮ่าฮ่า What's up bro เมื่อเช้าลูกค้าเยอะมากไม่ค่อยเลยพี่ตึกมีอยู่คนนะชั้นบนเนี่ยบนเมื่อคืนนะเออเดี๋ยวพี่เสียทั้งคู่เลยผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแม่งมึงแทงบอลอยู่วะมึงเลิกนะมึงได้มีเงินไปขอเมียแต่งงานนะหาเมียให้ได้ก่อนไหมให้น้องขอจะมาสานิแก้วครับอาพี่ป๊าครับพี่เต้อไอ้กิตะ
คุยกันเดี๋ยวกูลงไปรอตรงนั้นนะอย่าหนีไปไหนนะโอ้ยไม่เจอตั้ง15ปีโคตรนานเลยอ่ะขอบคุณมากครับอยาก acting ได้แบบแกอ่ะพี่เอมิดอ่ะแต่งที่เลยพี่เฮ้ยจะดีเหรอนี่ของโปรดผมนะเนี่ยชอบมากโอเคโบรไอ้เตอร์นี่ร้านมึงแล้ววะฮะกูเข้าคุณหุ้นกันน่ะไอ้มึงหมดไปกับร้านเท่าไหร่วะไม่เยอะหรอกเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะนั่งก่อนป่ะโหพีเตอร์ลาซักลินมาแย่งที่จอดอีกแล้วจริงเหรอเออพี่เดี๋ยวไปแบงก์อ่ะฝากโอนค่าเรียนพิเศษให้ลูกด้วยนะโอเคจ้ะข้าวตั้งมาทำอยู่ข้างหลังอ่ะเมียลูกชีวิตดีนี่โอเคก็อิงครับสวัสดีเพื่อนพ่อด้วยนี่ลาเดฟน้องอิงครับน้องอิงรู้หรือเปล่าว่าน้ากับพ่อเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตัวเท่ากับน้องอิงเลยนะหึมาทักทายกันหน่อยมาเร็วมาน้องอิงมาหาน้าเร็วน้องอิงไม่มาหรออ่ะไม่มาก็ไม่มาน้าคุยกับพ่อต่อก็ได้เฮ้ยเตอร์มึงช่วยรถให้กูหน่อยได้ป่าววะช่วงนี้กูไม่มีตังค์ไม่กูพูดเล่นมึงไม่ต้องรถให้กูหรอกมึงเลี้ยงกูเลยแล้วกันเอ้ยนี่มันบอลเมื่อคืนนี่หว่าใช่ดิพี่ไอ้แมนซิตี้ไม่ไหวเลยว่ะพี่ไม่อ่อนเลยแมนยูของมึงไอ้เตอร์ฮะช่วงนี้แพ้ตลอดเลย มึงเชียร์แมนยูอยู่ป่ะวะเนี่ย ก่อนเชียร์แมนยูนะพี่เตอร์เชียร์แมนยูเหรอเออเฮ้ยตอนนี้อยู่มหาลัยมันบ้ามากมันเคยบอกว่ามันเนี่ยอยากจะเก็บตังค์ไปดูบอลกับกูที่อังกฤษอือใช่ชอบทีมเมืองเดียวกันเลยพี่แล้วไม่อยากจะเผามากกว่านั้นนะเว้ยสมัยก่อนตอนที่มันอยู่มหาลัยนะเว้ยมันเตือนมาตอนเช้าปุ๊บมันไปรับงานมาจากคณะรับงานจากคณะเสร็จปุ๊บมันกลับมานอนที่บ้านพอช่วงสักประมาณบ่ายสามเป๊ะเลยตรงตามเวลาเป๊ะเลยบ่ายสามมันตื่นมาไปซ้อมบอลมหาลัยเว้ยเสร็จแล้วตอนเย็นมันก็กลับมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บตอนช่วงค่ำๆมันออกไปดูบอลหลังมหาลัยอีกเป็นรอบสุดท้ายคิดดูสิชีวิตมันเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยยังกับยุ้งอ่ะบอลโลกช่วงปี98อ่ะไม่ต้องพูดถึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยปีนั้นมันเจ็บกันหนักมากเลยนะเพราะว่าไอ้ทีมใหญ่ๆนี่มันแพ้ยับเลยจริงนี่จะไอ้ลูกนี้โอ้โหเฮงซวยเอ้ยเนี่ยพี่ดูเลยดูลูกพิเศษนะเนี่ยฮะนี่มึงแทงบอลป่ะเนี่ยแทงดิพี่คราวหน้าถ้าไม่ชัวร์อย่าแทงเว้ยเมื่อก่อนกูไอ้เตอร์นี่ก็แทงบอลเหมือนกันนะไอ้เตอร์มึงไม่ได้ตอบกูเลยที่กูถามมึงอ่ะมึงหมดไปกับร้านเท่าไหร่วะแล้วถามว่ากูมีสัก 400,000 นะกูคุณด้วยได้ป่ะโทนเริ่มเปลี่ยนนะตั้มจะพักป่ะเริ่มไล่ระดับความซีเรียสนะรู้สึกได้แล้วอะไรหลังเคาน์เตอร์วะไม่ได้เจอตั้งนานไปคุยกันดีกว่าไอ้เหี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยคนเหี้ยอะไรแสดงขมอย่างวะมวยถูกคู่เลยอาจจะมีพูดบ้างนะครับอาจจะรบกวนใครก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่ามัน
ไม่ได้จริงบางจุดต้องพูดจริงลูกมีมึงนะครับกูเคยมีเมียมีลูกนะเว้ยเหมือนมึงช่วงนั้นแม่งกูแฮปปี้สุดขาเลยว่ะมีความสุขมากแต่กูก็คิดว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกูจะต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อลูกสาวของกูเว้ยแต่ในที่สุดกูไม่ดีพอเมียเก่ากูทิ้งกูไปแล้วก็ลูกสาวกูด้วยช่างมันเถอะผ่านมาตั้งนานแล้วกูเพิ่งผ่านอะไรไม่ได้อะแต่กูอิจฉามึงนะเว้ยเฮ้ยเมียสวยลูกน่ารักมีอาชีพที่มั่นคงกูไม่ต้องถามมึงหรอกว่ามึงอ่ะสบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างถูกไหมกูแบบนี้นะในเวลาแบบนี้แล้วมีลูกมีเมียกูนั่งอยู่แบบนี้จะว่าไงไอ้เจ๊ชอบไปนอนกูเล่นอ่ะมึงยังไม่เคยบอกเมียมึงเกี่ยวกับกูใช่ไหมเนี่ยจังหวะอะไรอย่างนี้ไม่แต่ผมไม่อยากให้มึงรู้ไม่อยากให้ลูกมึงรู้ว่าพ่อของเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีมึงผ่านเวลาช่วงเวลานั้นมากับกูกับกูตอนนั้นมึงเสียบอลร่วมกับกูมึงกับกูติดเงินกัน 400,000 กูต้องอยู่ชดใช้มีความรับผิดชอบบานปลายตายหาขนาดไหนมึงรู้หรือเปล่าส่วนมึงมีชีวิตใหม่มีลูกเมียที่น่ารักมีร้านที่สวยงามมันจะมาทวงเงินกูใช่ไหมถ้ากูทวงมึงจะให้กูหรือเปล่าถ้าเกิดมึงจะแบบมาเอาแบบ 2-3-4 แสนอะไรของมึงที่มึงคิดอยู่เนี่ยกูทำไม่ได้จริงๆว่ะกูให้ไม่ได้กูมันกูให้ไม่ได้ว่ะขอโทษไว้พี่แม่งพี่บาสพี่บาสแคปติ้งใช่สัตว์อ่ะเฮ้ยแคปติ้งดีจังวะคิดตังได้รับกูจะไปได้เดี๋ยวมาเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ต้องแล้วมึงเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวคราวหลังกูจะไม่กล้ามานะ พี่มีอะไรเปล่าเล่นซาวไม่เยอะแต่มาถูกจังหวะเดี๋ยวเอ็กพิงเรียนพิเศษกี่โมง3 โมงครึ่งพาเองไปเรียนพิเศษก่อนนะโอเคบอกพี่มีอะไรไม่ห่วงไม่ต้องห่วงเอาแล้วไอ้สัตว์เอาแล้ว
ขับพี่น้อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงจะคืนให้กูไหมมึงจะคืนให้กูไหมตอนนี้3โมง25นาทีภายใน15นาทีมึงเอาเงินออกมา 200,000 บาทแล้วมึงวางไว้บนหน้ากูแล้วมึงก็ให้กูออกไปจากชีวิตของมึงมิตรภาพสำหรับมึงมันมีค่าแค่ 200,000 บาทแค่นั้นใช่ไหมมึงตัดคนจากชีวิตมึงง่ายมากเลยไนเตอร์แล้วมึงจะให้กูทำไงวะมึงจะให้กูทำอะไรวะนี่คือ 200,000 บาทกูวางให้มึงแล้วมึงเอาเงินไปแล้วมึงอย่ามาไม่ใช่มาเบียดเบียนกับชีวิตกูอีกอ่ะกูขอแค่นั้นน่ะเดี๋ยวกูเนี่ยนะเบียดมึงถ้ามึงเบียดกูเบียดมึงเหรอใช่เบียดกูเบียดมึงเหรอใช่มึงเบียดกูมึงเบียดไอ้สัสเหี้ยมึงคิดว่าขาข้างเนี้ยเท่าไหร่วะมันทำมึงขนาดนี้เลยเหรอมันทำกูเหี้ยอะไรเล่าเมื่อไหร่มึงทำมึงทิ้งนี่กูใช้คนเดียวมึงทิ้งมันมีชีวิตใหม่มันมีลูกมีเมียแล้วกูจะรับผิดชอบแทนมึงสองแสนบาทสองแสนบาทมึงน่าจะพอทำได้บ้างสองแสนบาทมึงเอาไปสองแสนบาทใช้ชีวิตของมึงเอาไปกองเงินมาแล้วขาดเหลืองอกอะไรเหี้ยมึงคิดตังกูมาดูสิครับไอ้เหี้ยมูดเปลี่ยนเลยเงิน 200,000 ของมึงอ่ะกูจะพอไปใช้ทำอะไรได้บ้างคิดตังค์มาเป็นไรกูเลี้ยงไม่ได้มีนี่ก็ต้องจ่ายกระตุกเป็นจากที่ต้นฉบับนะครับหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดUp front for his side.
ไอ้เหี้ยต้องขอปรบมือจริงๆนี่ขนาดเคยดูมาแล้วนะขนาดเคยดูมาแล้วแล้วไปรีเฟรชมามันไม่เฟิร์สเอเมชั่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้เหี้ยแม่งดีเหี้ยหนังสั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้เห็นถึงทัศนวิสัยของพี่บาสในมุมมองของผู้กำกับนะครับคือแบบไอ้เหี้ยจังหวะคมมากแล้วซาวทุกอย่างที่ใช้เนี่ยผมมองว่ากำลังดีเลยไม่นิ่งเกินไปไม่น้อยเกินไปเออผมลืมจั่วด้วยว่าหนังเรื่องนี้เขาจั่วตัวเองนะว่าเป็นสโลเบิร์นดราม่าหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นสโลเบิร์นจริงแต่มันไม่ได้แบบเป็นหนังสโลเบิร์นถึงขนาดแบบเดอะชายนิ่งหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยพูดถึงความสโลเบิร์นเนี่ยครับมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความสโลเบิร์นที่ไม่อร่อยอร่อยดีสัตว์เรามาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องราวของเพื่อนซีที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กพี่เดวิดพูดเลยว่าไอ้เตอร์มึงกับกูเนี่ยสนิทมากันตั้งแต่ประถมอะคือเพื่อนซีสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเลิกติดต่อกันด้วยเหตุการณ์หนึ่งก็คือพนันบอลแทงบอลนี่ก็นั้นวันนั้นน่ะ 400,000 ณขนาดนั้นน่ะมันไม่มีตังค์ไปใช้เขาหรอกพี่น้อยวงภูหนีออกมาปล่อยให้พี่เดวิดรับหน้ากับเจ้าหนี้คนเดียวผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าช่วงแรกอ่ะประมาณสัก 70% เลยเว้ยของเรื่องอ่ะผมคิดว่าพี่เดวิดอ่ะแม่งเป็นเพื่อนเหี้ยๆคนนึงที่แบบมึงคงมีเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลแหละเพราะว่ามันจะพูดถึงฟุตบอลตลอดเวลาพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ก็พูดถึงฟุตบอลอาจจะมาข่มขู่บางอย่างเพื่อเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆถ้าตีให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนมาปล้นเพื่อนนะใช้มิตรภาพมาปล้นเพื่อนผมมองว่าพี่เดวิดช่วงแรกเนี่ยแม่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าดูเลวสัตว์ช่วงแรกอ่ะเหมือนพี่น้อยวงภูดูหงอและกลัวเว้ยไอ้ความกลัวของพี่น้อยช่วงแรกเนี่ย 70% แรกเนี่ยผมนึกว่ากลัวเพื่อนเหมือนอารมณ์แบบในสมัยนั้นพี่น้อยอาจจะเนิร์ดกว่ายอมเพื่อนคนนี้ตลอดกลัวเพื่อนคนนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจุดยืนอย่างนั้นแม่งหนังก็คุกกลุ่นได้อารมณ์อย่างนั้นมาตลอดเวลาแล้วค่อยๆไล่ดินามิกนะคุณจะเห็นเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาจั่วมาเป็นสโลเบิร์นเพราะอะไรเพราะเขาไม่รีบเล่าพูดกันตามตรงถ้าสมมุติเป็นผู้กำกับคนอื่นที่อาจจะเลือกเล่าในแบบที่ไม่สโลเบิร์นและกระชับให้สั้นกว่านี้ผมพูดได้เลยว่า10นาทีจบได้ผมมองว่าเป็นการเลือกที่ดีไอ้เหี้ยเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยไอ้ความค่อยๆซับนั่นเนี่ยมันทำให้เราตายใจเราตายใจเลยเว้ยว่าเฮ้ยพี่เดวิดแม่งเลวแน่ๆพอสักพักเนี่ยผมเริ่มแบบมีกลิ่นตุๆตอนที่หนี้ 400,000 แล้วมึงปล่อยให้กูชดใช้คนเดียวอะรียูเนียนทวงครั้งเนี้ยมันเป็นการทวงที่พี่เดวิดใช้วิธีการแฉเว้ยขอกระโดดก่อนนะขอกระโดดตอนจบที่คิดตังค์อะสังเกตเป้าว่ามัน600กว่าบาทอะค่าเหล้าตอนนั้นน่ะแล้วแกล้วงเงินเหมือนแบบโยนมาเฮ้ยยังไม่ครบเว้ยขาดประมาณสักแบบ 10-20 บาทประมาณนั้นน่ะเอาง่ายๆคือชีวิตแม่งลำบากฐานะจนกว่าพี่น้อยวงภูแน่นอนเราไล่มาถึงตอนที่ซีนคุยกันเนี่ยเป็นซีนแรกอย่างที่ผมบอกเราเริ่มมีกลิ่นตุๆแล้วว่าพี่น้อยแม่งก็ไม่ได้ดีนี่หว่าไอ้เหี้ยแทงบอลเสียพร้อมกันแต่ทิ้งเพื่อนไว้นี่คือแบบแม่งเหี้ยมากเลยนะแล้วโอ้โหนี่ 400,000 ไม่น้อยนะเยอะนะ 400,000 เยอะนะสักพักภารกิจหนึ่งที่ตัวพี่น้อยวงภูกำลังติดพันอยู่คือลูกต้องไปเรียนพิเศษเห็นป่ะสวักที่พี่น้อยเล่นน่ะจะลนลานดูลนลานแล้วมันก้ำกึ่งกับความหวาดกลัวมันมีความลนลานปนความหวาดกลัวอยู่ด้วยนึกภาพป่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องบอกเลยว่าการแสดงที่ดีเนี่ยมันทำให้แมสเสจทางการแสดงต่างๆอ่ะมันชัดพอมันชัดปั๊บไอ้เหี้ยผู้กำกับทำงานง่ายในเรื่องการที่จะเล่าแมสเสจเพราะฉะนั้นที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยคือแม่พี่เดวิดกับพี่น้อยคือเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมที่เหี้ยผมขอปรบมือได้ไหมขอปรบมือให้นะพี่บาสที่แม่งเลือก2คนนี้มาแล้วกลมกล่อมสัตว์สัตว์เลยปรบมือไอสัตว์พี่บาสนี่คือไม่ใช่ไอสัตว์พี่บาสนะไอสัตว์ก่อนแล้วพี่บาสเดี๋ยวแม่งเผื่อพี่บาสผ่านมาเห็นแล้วผมไม่ได้ลบหลู่นะพี่คือผมจะบอกว่าไอสัตว์พี่บาสแม่งเลือกนักแสดงได้แบบโอ้โหมันอร่อยมากอ่ะหลังจากที่พี่น้อยวงภูแม่งเล่นลนลานให้เห็นแล้วกูหมอยลุกพูดงี้ดีกว่าเชี่ยอยากเล่นได้แบบนี้บ้างอ่ะไอ้เชี่ยในระหว่างนั้นเองจำได้ป่ะพี่เดวิดทำอะไรลุกไปเล่นกับลูกณตอนนั้นเนี่ยความคิดของเราคนดูอย่างผมนะคิดว่า
ไอ้เหี้ยเหมือนจะเรียกค่าไถ่ป่ะฟิลนั้นป่ะไอ้สัตว์มึงจะเรียกค่าไถ่ป่ะเนี่ยเดวิดณตอนเนี้ยซีนเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเชฟแม่เดวิดต้องการเงินละเดวิดแม่งต้องการเงินละมึงมาเอาเงินแต่พอเราดูจบอะแล้วเราคิดทบทวนอีกทีอะแม่งไม่ใช่นะเว้ยพี่เดวิดอะเป็นคนที่รักลูกมากรักเด็กนะเว้ยเพราะว่าอย่าลืมพี่เดวิดมีลูกมีเมียแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เดวิดคือพี่น้อยวงภูทิ้งขี้ให้เอางี้ดีกว่าหนี้ 400,000 นั่นน่ะทำให้กูชีวิตพังไม่พอกูต้องเสียลูกเมียด้วยสักพักพี่น้อยวงภูแม่งทนไม่ไหวตะโกนพี่เดวิดรู้ทันทีว่าพี่น้อยวงภูแม่งโมโหแล้วหลังจากที่สิ้นเสียงพี่น้อยวงภูปั๊บเนี่ยพี่เดวิดแม่งก็ลุกแล้วทั้งคู่ก็คุยกันซีนนี้คลายแม็กสัตว์พีคอารมณ์เราเหี้ยเหี้ยเลยผมจำเมสเสจที่พูดกันตรงนี้ได้ไม่หมดนะเอาเป็นว่าสรุปรวมๆคือตอนเนี้ยเป็นซีนเหมือนไอ้เหี้ยแฉความบาปของพี่น้อยวงภูอ่ะหลังจากที่เถียงกันสักพักมันจะมีอยู่จุดนึงที่พีคอารมณ์คัดทุกอย่างเว้ยคือเถียงกันในระดับที่เป็นเหมือนถ้าเป็นระดับกราฟก็โนมอลก่อนเถียงระดับโนมอลมาสักพักพี่น้อยวงภูคือเอาเงินให้ 200,000 200,000 กูมี 200,000 400,000 กูไม่มีหรอกกูมี 200,000 นะตอนเนี้ยที่ร้านทั้งร้านเนี่ยมีอยู่ 200,000 มึงเอาไปแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตกูอย่ามาวุ่นวายอย่ามาเบียดเบียนชีวิตกูพี่เดวิดขึ้นเลยแม่งสีหน้าเปลี่ยนทันทีสวิตอารมณ์ทันทีแล้วพูดไปเลยว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวใครเบียดเบียนกูเนี่ยเหรอเบียดเบียนชีวิตมึงทิ้งหนี้ให้กูรับผิดชอบกูต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนั้นแม่งสารภาพบาปออกมาจนหมดเปลือกจนทั้งคู่เถียงกันแล้วแม่งควิกคัทปึ้งจังหวะนั้นพี่เดวิดแม่งชักบางอย่างตอนแรกแว็บแรกนึกว่าแม่งจะชักเหี้ยอะไรออกมายักชักปืนมายิงหรือเปล่าเหี้ยไม่ใช่แม่งสักพักชักขาตัวเองขึ้นมาตั้งบนโต๊ะนี่เหรอกูเบียดเบียนมึงทุกอย่างเงียบพี่น้อยวงภูพูดมาคำหนึ่งคือพูดมาประโยคนึงคือมันทำกับมึงขนาดนี้เลยวะพี่เดวิดแม่งพูดด้วยเสียงจริงๆเสียงแกสั่นนิดๆด้วยนะแล้วพูดว่าเขาไม่ได้ทำมึงอะทำกูมึงทิ้งให้กูรับผิดชอบแล้วดูดิกูต้องเสียอะไรประมาณนั้นแล้วไอ้เหี้ยพอขาตั้งบนโต๊ะอ่ะมูดโทนแม่งเปลี่ยนเลยจากความกดดันกูแบบไอ้เหี้ยเศร้าจับใจเลยอ่ะกูเศร้าจับใจเลยว่าเอ้ยเหี้ยกูเข้าใจคนผิดมาตลอดเวลาเลยอ่ะทั้งเรื่องอ่ะ10กว่านาทีที่กูดูมาเนี่ยกูรู้สึกผิดกับพี่เดวิดในเรื่องมากเพราะกูคิดว่าพี่เดวิดเลวตอนแรกอ่ะพี่เดวิดเรียกคิดตังเลยบอกจะไปแล้วพี่น้อยวงภูก็จะเลี้ยงเหล้ามึงไม่ต้องเลี้ยงหรอกเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ไอ้เหี้ยแต่สุดท้ายพี่เดวิดก็เอา 200,000 ไปแล้วบอกว่าเอออาจจะอย่างที่มึงว่า 200,000 กูอาจจะเอาไปทำอะไรได้บ้างพอพี่เดวิดเดินออกไปก็นั่นแหละเป็นจับหัวลูกของพี่น้อยวงภูทีนึงด้วยความรักเด็กแล้วก็เดินออกไปกระเพกเออมีอีกอย่างนึงตลอดทั้งเรื่องเขาพยายามหลบแต่เขาหลบโดยที่เราไม่รู้สึกเอะใจเลยว่าเฮ้ยแม่งคนนี้เดินกระเพกสังเกตว่าเราไม่เห็นพี่เดวิดเดินเลยเขาเอาอะไรมาเบี่ยงเบนจำได้ป่ะเขาเอาไดอะล็อกเขาเอาพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่มาเบี่ยงเบนไงนึกภาพว่าถ้าวันนั้นน่ะพี่น้อยวงภูอยู่ร้านคนเดียวพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เสือกลาป่วยไปอ่ะมันจะต้องเห็นพี่เดวิดเดินแน่นอนอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะดูประหลาดเลยแบบมึงอีกคนนึงเดินลงมาไอ้เหี้ยไม่ไปรับไม่หันกล้องไปรับมารับพี่น้อยวงภูยืนรออย่างเงี้ยทุกคนดูแม่งตะหงิดใจทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บาสจึงโยนพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ลงมาไงดึงความสนใจเราออกจากตัวพี่เดวิดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูแต่แรกอ่ะพี่เดวิดถูกบิ้วอัพเป็นคนเลวตั้งแต่แรกเลยด้วยความจงใจสังเกตว่าสโลดูดบุหรี่แบบนึกภาพป่ะแล้วพี่น้อยวงภูก็เดินมาปกติหนังเรื่องเนี้ยพ่วงกับมีโจทย์อย่างนึงที่สำคัญนะกว่าจะไปถึงไคลแม็กซ์อ่ะคือต้องซ่อนขาพี่เดวิดยังไงให้เนียนที่สุดซึ่งพี่บัสทำได้ว่ะหนังเรื่องรียูเนี่ยในหนังสั้นเนี่ยโชว์กึ๋นชิปหายเลยไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะพี่บัสแม่งเจ๋งมากเป็นอีกหนึ่งผลงานหนังสั้นก็จริงแต่ผมโอ้โหพูดเลยว่าผมชอบมากกว่าหนังใหญ่หลายๆเรื่อง พูดแล้วก็เขินแทนหนังใหญ่หลายๆเรื่อง สนุกกว่าหนังใหญ่หลายเรื่องอีกจริงๆไม่ต้องพูดถึงผู้กำกับคนไหนเลยนะไม่ได้อ้างอิงถึงผู้กำกับคนไหนเลยแต่มันสนุกกว่าจริงเว้ย แม่งเอาหนังเขามามัด10เรื่องรวมกันแม่งกูยังไม่สนุกเท่าเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย16นาทีเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยขอพูดเรื่องนึงนะเทคนิคหนังเรื่องนี้เนี่ย
มีการจัดแสงที่ค่อนข้างหนักหน่วงอะไรคือความหนักหน่วงในการจัดแสงเรื่องนี้บางคนอาจจะถามโอ้ยพี่นี่ไงแสงธรรมชาติไงมันก็อยู่ในร้านน่ะแสงในร้านปกติแต่อย่าลืมโลเคชั่นเป็นในร้านใช่ป่ะล่ะถ้าอินดอร์ปั๊บเนี่ยมีค่าอะไรไม่ต่างจากไนท์ซีนเลยนะอินดอร์คือต้องจัดแสงใหม่หมดพอเราถ่ายอินดอร์ปั๊บเนี่ยแสงธรรมชาติของอินดอร์มันจะไม่ธรรมชาติในฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะขอใช้คำว่าอึกกระทึกคึกโครมสรุปรวมๆเลยนะโปรดักชั่นหนังเรื่องนี้เห็นวันโลเคชั่นเองนะเนี่ยที่เราดูนี่โลเคชั่นเดียวเองนะแต่ถ่ายไม่ง่ายไอ้เหี้ยให้คะแนนโปรดักชั่นผมบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งเป็นหนังสั้น16นาทีก็จริงแต่เก็บเนียบมากเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรหวือหวาเลยคัตติ้งกับการบิวอัพช่วยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้โปรดักชั่นยืนพื้นไว้ที่4ดาวครับผมต้องบอกก่อนว่าทำไมผมไม่ให้5ดาวในงานนี่ค่อนข้างเนี๊ยบนะรีวิวเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบนะแต่ว่านึกภาพเอาว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ต้องการจะโชว์โปรดักชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้ต้องการจะโชว์โปรดักชันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเนี่ย4คะแนนสำหรับรีวิวเนี่ยนี่โคตรเนี๊ยบเลยมาถึงเรื่องคิดแม่เรื่องเนี่ยบิ๊กไอเดียง่ายมากเด็ก2คนแทงบอลแล้วเสียไอ้เหี้ยเสียเพื่อนอีกคนอยู่ทำไมอะชิ่งเนี่ยเหี้ยอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะแต่ชิ่งแล้วมึงเสือกได้ดีไงก็เลยเกิดรียูเนียนทวงขึ้นมาไอเดียเข้มข้นสัตว์แล้วเล่าในแบบที่ไอเหี้ยทุกอย่างที่เขาเอามาเล่าอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยแต่มันมีความเป็นพี่บาสอ่ะอยู่ในนั้นน่ะแล้วแม่งกลมกล่อมสัตว์เรื่องนะผมให้5ดาวเต็มไปเลยใครมีความรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่อง Reunion ทวงนี่ก็ลองคุยกันดูครับแต่อย่าลืมนะตอนที่ Reunion ออกมาเนี่ยฉลาดเกมโกงยังไม่มีนะบนโลกมนุษย์ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงนะตอน Reunion ออกเนี่ยก็อ่ะลองดูแล้วกันครับรู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องเป็นหนังสั้นอีกเรื่องที่ชอบเหี้ยก่อนจากกันไปถ้าฝากหนึ่งอย่างคือเสื้อของผม Basic and True นะครับผม2ลายนี้คือตัวปกติแล้วขายตัวละ570บาทแต่ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยค่าจัดส่ง70บาทก็ไม่ต้องจ่ายด้วยนะ2ตัวพันเอาไปเลยแล้วรออยู่บ้านแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือช่องหนอนหนังเราจะมีรายการอะไรบ้างมีอย่างนี้แหละครับดูหนอนดูหนังหยิบหนังสั้นขึ้นมาดูแล้วรีวิวกันตรงนั้นเลยโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe นี่คือช่องหนอนหนังเพจเป็น Exif Entertainment นะครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังแล้วแหละ Exif Entertainment จำยากนะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังให้หมดเดี๋ยวภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยไอ้เหี้ยมันดองมานานแล้วนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรความรู้สึกหลังดูหนอนดูหนังโคตรสปอยรีแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่แหละฝากด้วยครับผมแต่วันนี้ที่แน่ๆเลยคือลาไปก่อนสวัสดีครับ